จากตำนานเมื่ออดีตหลายพันปีคือได้มีองค์นาคาผู้เลื่อมใสพุทธศาสนานิยจิตใจบูชาไว้ในพระธรรมคำโลกาเมื่อครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันองค์พญานาคาได้เลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนามาโดยตลอดเอาทำเป
ิดครูมหาชมพูบดีนิมิตองกายาข้าวันทาน้อมจอมเจ้าคุณพระองค์ข้าสมครีเรียกร้องดังทองมาพระจอมไตรแก้วแล้วที่สนาโปรดมหาชมพูบดีโปรดมหาชมพูบดีสเสวยใดพระโพธิสัตว์สิพกทสงไข่แสนตับบารมีเป็นวิริยาพุทธองค์ทรงอยู่ดำรง 80,000 พรรษาบำเพ็ญทุกกิริยาประชาชนสุดท้ายได้เจ็ดราตรีพุทธารังสีสาราไปใกล้ประมาณกำหนดนิรนามมีพระประจำองค์ทรงเครื่องบรมมหาจักรพรรดิสักดิรานนำพระแก้วแดงแห่งบารมีอริยเมตรัยย่อไว้วันตาย่อบุญแห่งเหนือนาบุญหอยทำพุทธองค์แต่เขาเจ้าชายสิทธัตถะอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแท้แล่เล่งองค์พญาธาตุจรินนาคราชทรงอำนาจทรงฤทธิ์อาคเนพุทธบุญบวรเดชท่าปกเก่ายั่งกระหม่อมพร้อมคดขนดกายไตสัมมาพุทโธทันเอาพักพอดแผ่ต่างบางไว้ยั่งภาเกเจ็ดราตีลวกใดถวายไทยพุทธองค์วีวอนมาขอพรเบื้องบนบ่วีวอนมาขอพรเบื้องบนโอ้ยย่อมีแล้วหมู่พากันบอกเราองค์นาคาพ่อเจ้าพญาเฒ่าพุทธจรินสินพ่อเจ้าให้น้องห่วมสุขีบารมีสูงหุ่งสองแก่งนักองค์อินแต่งพ่อศรีสุโธนาคาดังอินแต่งพ่อศรีสุโธนาคาบารมีเปี่ยมล้นบ่มีแห่งละนายบัดผมไทยที่บดีนาโคดังหงโพไซนาอนันตนาคาเจ้าปกเกียรติเก่าขอให้นำไปอยู่ไปอยู่องค์สัมมาผู้มาเสิร์ศีสตาหน้าเจ้าผู้โป๊งเก่าเราฟังทองขึ้นเอ้ยโคเอ้ยคุณศีสตาหน้าเก่าและยิ่งใหญ่มหาศาลพระผู้บ้านทรงสูงเราหงทองหนึ่งบาทสมผ่านล้นพระคุณเจ้าเก่ากระหม่อมเฮียนพระธาราณาทองเราหอมกลุ่มพุทธองค์ลุงทองลูกทองของอุท
อยานาวัดอัตยมาลาใช่บารมีน้อยศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้าตำนานเล่าหลายพันปีมีให้เห็นองค์สัมมาเทศนาให้ล่มเย็นนาคาเป็นผู้เลื่อมใสในพระธรรม